เอาแล้วนะฮะสวัสดีผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินนายนะครับ NR Neo Channel Present นะครับกับเกม Tekken 8นะครับโอ้ยภาคนี้ต้องบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครคาแรคเตอร์รูปแบบการเล่นแล้วก็โอ้โหวิวทิวทัศน์ต้องบอกเลยว่าภาคนี้นี่แจ๋มแนวนะครับรู้สึกว่าเทเลอร์ตัวล่าสุดนี้จะเป็นการปล่อยตัวละครมาแบบเต็มสูบเลยนะครับก็เป็นตัวละครของภาคก่อนนะส่วนใหญ่ 80% เลยนะโอ้โหเป็นตัวที่น่าคิดถึงมากต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่พรีออเดอร์เกมนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะอาจจะได้ตัวละครใหม่ก่อนใครเพื่อนเลยนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อ DLC เพิ่มใหม่นะครับแต่ตัวละครหลักๆเขาก็น่าจะปล่อยให้เล่นฟรีทุกตัวนั่นแหละโอเคครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าล่าสุดนะครับวันที่13นี่ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานทางตัวเกมเนี่ยบันไดก็ได้ปล่อยตัวละครใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์มากๆในภาคนี้นะครับซึ่งแอดมินนายเนี่ยก็ไม่คิดเลยว่ายังมีเหลืออยู่นะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครลับที่อยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับตัวเอกในสายภาคนี้นะครับก็เป็นจินคาสมาที่จะมาสู้กับพ่อนะครับซึ่งเป็นพ่อนั่นแหละซึ่งภาคที่แล้วพ่อเขาได้เป็นการกำจัดปู่ของจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือมิชิมะนะฮะเฮฮาจิก็สิ้นพระชนชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตายจริงหรือเปล่านะก็อาจจะต้องตายแล้วแหละนะโอเคครับสำหรับตัวละครใหม่นี้ก็เป็นสายเลือดของมิชิมะของแท้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่นามสกุลมิชิมะตอนนี้ไอ้มินนายยังไม่ได้สืบเจาะลึกไปนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นญาติพี่น้องของฝ่ายพ่อนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นของตระกูลมิชิมะนะครับไม่ใช่ญาติฝ่ายแม่สำหรับจินก็จะเป็นฝ่ายแม่นะฮะของคาสมะโอเคครับเราก็จะมาดูตัวอย่างตัวละครใหม่นี้ไปพร้อมๆกันเลยซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสาวสวยโอ้โหบอกเลยว่ารักเลยฮะคนนี้เอาแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวละครใหม่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ私を追い詰めてみせろ。 Get ready for the next battle! Tekken 8! New Challenger! 屈服の味を知るがいい。 Reina!違うのだよ。
ว้าวเอาละครับเป็นไงครับจบไปแล้วครับกับตัวละครใหม่เลนะมิชิมะนะครับเป็นตัวละครที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาเรื่องราวของ Tekken 7เมื่อ10ปีก่อนนะครับเธอมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวของ Tekken 8หรือเรื่อง The Dark Awakens นะแม้ว่าเธอจะดูทันสมัยและมีเสน่ห์ก็ตามนะครับแต่เธอก็ยังแสดงถึงความรู้สึกชั่วร้ายแต่ก็ยังมีเสน่ห์อยู่ดีนะซึ่งสะท้อนถึงความเป็นตัวของตัวเองนะสำหรับตัวละครนี้ในด้านบุคลิกและสไตล์การต่อสู้ด้วยนะครับเลนะใช้รูปแบบการต่อสู้แบบกายกรรมนะครับที่มีรากฐานมาจากไทโดนะโดยใช้เทคนิคที่รวดเร็วและโหดร้ายเช่นใช้มีดตบมือการแย่ตาและการเกาที่สะท้อนถึงตัวละครของเธอนะครับเธอใช้การเคลื่อนไหวพิเศษที่เรียกว่าเซนไตนะครับเพื่อปิดระยะไกลอย่างรวดเร็วและปล่อยตัวพุ่งในขณะที่อันโซคุนะทำให้เธอทำการโจมตีที่ทรงพลังด้วยการเดินเท้าที่ว่องไวแสดงให้เห็นถึงแนวทางการต่อสู้ที่รวดเร็วและดุดันนอกจากนี้เลนะยังได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆเช่นหมัดเทพแห่งลมและปีศาจหมุนนะครับซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับคาราเต้สไตล์มิชิมะและยังแสดงให้เห็นถึงแง่มุมของนักสู้ที่มีพลังโดยส่งการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังจากท่า Heaven is Red ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้โดยเฮอาจินะครับซึ่งตอนนี้เสียชีวิตแล้วความสามารถในการโจมตีของเธอโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้กำแพงเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับเลน่าเป็นตัวละครนะครับที่โดดเด่นทางด้านคาราเต้สไตล์มิชิมะอันทรงพลังนะครับและเลือกไทโดเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่2นะครับไทโดขึ้นชื่อในด้านการเคลื่อนที่ที่สง่างามและรวดเร็วพร้อมด้วยการโจมตีที่เฉียบคมและว่องไวเราได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงนะครับคุณเทสจินากาโนนะครับผู้ชนะการแข่งขันไทโดเวิลด์นะแชมเปี้ยนชิพ4ครั้งคุณนากาโนไม่เพียงแต่มีความรู้เรื่องไทโดเท่านั้นแต่ยังมีความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้อื่นๆอีกด้วยนะครับคำแนะนำของเขาเกี่ยวกับเทคเคนที่โหดร้ายช่วยดึงลักษณะและบุคลิกภาพที่โดดเด่นในการเคลื่อนไหวของเลน่าออกมามากทางทีมงานพัฒนาก็ได้กระตือรือร้นที่จะร่วมงานกับคุณมาริโกะนะครับชิมาซากิซึ่งเคยทำงานเป็นผู้ออกแบบตัวละครอย่างคาซูมิและโจซี่สำหรับ Tekken 7มาก่อนทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ติดต่อเธอเพื่อจัดการออกแบบในช่วงเริ่มต้นของการระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดและคำสำคัญของตัวละครนะครับแม้ว่าเธอจะให้ภารกิจที่ท้าทายในการถ่ายภาพรูปลักษณ์ของนักศิลปะการต่อสู้อย่างแท้จริงด้วยสไตล์การต่อสู้ที่กล้าหาญผสมผสานองค์ประกอบของคาราเต้สไตล์ไทโดนะฮะในขณะที่ยังเป็นหญิงสาวที่ดูค่อนข้างลึกลับและมีความเป็นคู่นั้นเธอนำเสนอการออกแบบที่โดดเด่นนะต้องขอบคุณข้อเสนอของการออกแบบนะครับของทางทีมงานที่ได้รับจากคุณชิมาสกินะทิศทางที่ยิ่งใหญ่ของเลนะจึงชัดเจนนะครับตั้งแต่ต้นในการสร้างแบบจำลอง3มิติได้ผสมผสานองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพื้นหลังที่ซ่อนอยู่และความเป็นคู่ของเธอนะและวิธีการจัดรูปทรงให้เป็นการออกแบบที่น่าดึงดูดดังนั้นโปรดจับตาดูตัวละครตัวนี้ให้ดีนะครับนะนางจะเป็นตัวละครที่มีความสำคัญต่อตัวเกมภาคนี้มากๆแน่นอนนะครับเอาแล้วนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวตัวละครแม่เสือสาวคนสวยคนใหม่นะครับแห่ง Tekken 8นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ทำผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์นางคล้ายๆกับอสึกะคาซามะนะครับก็เป็นน้องสาวนะครับของจินคาซามะนั่นเองนะแต่คนๆเนี้ยผมคิดว่าอารมณ์ของนางอ่ะคล้ายๆกับเพื่อนสมัยเด็กของจินนะแล้วก็ในการที่นางเรียกว่ารุ่นพี่จินเนี่ยแปลว่านางต้องโดนสอนวิชาการต่อสู้มาพร้อมกับจินเมื่อสมัยก่อนแน่ๆนะครับอันนี้ตามความรู้สึกของตัวเองนะมีความเป็นไปได้ว่านางน่าจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กเลยก็ว่าได้นะหรือก็คือนางเอกที่แท้ทรูไม่ใช่โอเคฮะแต่ว่าผมอวยนะคนนี้อุ๊ยน่ารักมากอ่ะนางทั้งสวยทั้งบู๊แล้วก็บุ่นด้วยค่อนข้างจะเป็นคาแรคเตอร์ที่โดนใจมากเลยนะครับแหมก็นะสำหรับใครที่ดูเทรลเลอร์ตัวล่าสุดไปเนี่ยอาจจะโดนขโมยหัวใจไปแล้วก็ว่าได้นะโอเคนางเหมือนกับอสึกะที่แบบโดนอะไรนะมิชิมะเออาจิสิงป่ะคือว่าวิชาต่อสู้นางคือแบบดุดันไม่เกรงใจใครมากแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดสุดๆเลยแหละโอเคฮะก็ฝากตัวละครใหม่สาวสวยคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะ
ทั้งสวยทั้งเกร่งอย่างนี้มันก็ต้องอวยเลยไหมล่ะก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวในวันนี้นะก็สำหรับแอดมินนายนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือไลน์หน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ